สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์ติริวัฒโนและครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานข้อความเจริญในธรรมมุญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือกายเรามาปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัติคือทำสติปัฏฐานสี่คือนั่งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่งหลับตานี่ลืมตาก็ให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตก็ดูจิตตัวเองการนั่งหลับตาบางคนก็ว่าจะไปรู้อะไรคนนั่งหลับตานะรู้เพราะองค์สมานของพระเจ้าท่านนั่งหลับตามาก่อนหลับตาดูลมหายใจพิจารณาจิตร่างกายแล้วก็พิจารณาจิตเนี่ยธรรมะที่มีมาซ่อนมาในพระไตรปิฎกที่มีมาทุกวันก็มาจากการนั่งหลับตาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็มาทำปฏิบัติตามในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไว้ก็ผู้ปฏิบัติก็ทำแล้วก็จะได้พ้นสำหรับคนที่ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อะไรปฏิบัติไปก็คือดูกายเราดูร่างกายดูลมหายใจเอาจิตมาเกาะที่กายกายเรายาวาหน้าคืบกว้างศอกนี่คือร่างกายเราความนึกคิดมาจากจิตที่มันมาเกาะร่างกายที่มายึดติดว่ากายเราจริงแท้แล้วก็คือกายที่เราได้มาจากพ่อแม่เราธาตุดินน้ำไฟลมเรานี่มาแต่ดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาเรียกหรือเป็นพี่ภูมิใต้โบราณจะเรียกอย่างหน้าเน่าเนี่ยจะเห็นพี่ภูมิใต้คือจะเห็นทองลูกไฟจะวิ่งบนทองฟ้าสว่างจะตกลงมาคนก็จะบอกว่าอย่าไปทักอย่าไปทักเดี๋ยวเขาท้องมาเคยเห็นป่ะอย่าไปทักเลยเขาท้องมาอย่าไปชี้ไปชี้เดินนิ้วเน่ามือเน่าคนโบราณเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของคนหรือว่าดวงจิตของคนมันจะสว่างเป็นพี่พุงไตจะมาเกิดโบราณจากคนโบราณแท้จริงแล้วก็เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป
เป็นสะเก็ดดาวดวงดาวที่ตกจากท้องฟ้าเจ้าสี่กับอากาศมีแสงสว่างแต่โบราณก็เชื่อว่าดวงจิตคนเนี่ยมันสว่างเพียงผู้ปฏิบัติธรรมก็ทำเพื่อให้จิตสว่างหรือจิตตื่นสว่างเบิกบานจิตสงบ นั่นแหละถึงจะรู้ถ้าจิตยังไม่สงบเราไม่สามารถจะรู้อะไรที่ลี้ลับมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยรู้ถ้าจิตสงบเราก็จะรู้อย่างน้อยไม่รู้อะไรเลยเราก็จะรู้จิตตัวเองธรรมะเป็นพ้นพลอยที่พ้นพลอยได้ที่เราทำจิตให้สงบดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เฉยที่เกิดขึ้นในจิตเรา ก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาของจิตคิดนู่นคิดนี่คิดแล้วก็ไม่คิดเดี๋ยวก็หยุดคิดนี่เป็นธรรมที่มันไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นตถาคตคือเห็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีจริงปฏิบัติแล้วได้จริง ทำตามเราจะรู้จริงเห็นจริงเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะมีบารมีมากน้อยยังไงบารมีก็ทำจากการที่เราสะสมเมื่อเรากินข้าวเนี่ยกินมากเข้ามากเข้ากินบ่อยเข้าก็อิ่มก็อ้วนบารมีก็เหมือนกันคือเหมือนตักน้ำใส่องค์ตักมากขึ้นตักบ่อยขึ้น ทีละหยดหรือจ้องหยดหรือทีละขั้นต้องขั้นก็เต็มองค์บารมีก็เหมือนต่างสะสมเลยจะเต็มก็เหมือนบาปก็เหมือนกันสะสมมากมันก็จะเต็มบาปสะสมมากก็เต็มในจิตเรามันจะมีแต่ความเล่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจก็เป็นบาปที่เราสะสมก็มาหลอกล่อเราจะทำสมาธิจิตก็ไม่สงบ ความบาปมันมากเขาถึงให้รับสิ้นก่อนเวลาเราจะทำอะไรสังเกตบ้านเราเนี่ยทุกวัดเป็นเหมือนกันทุกวัดจะต้องให้สิ้นก่อนให้คนมีสิ้นก่อนพอสิ้นเข้าไปแล้วจิตใจมันสงบพอรับสิ้นก็คือความดีที่เรารับไว้เราจะไม่ทำละเมิดต่อสิ้นที่เรารับมาก็คือสัจจะ การมีสัจจะจริงจังจริงใจกับตัวเองกับการที่เรานำสุขมาให้เราสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือเวรกรรมมองไม่เห็นบาปบุญนี่ยังเห็นนะบุญนี่ยังเห็นว่ามีความทุกข์นี่คือบุญ แต่เราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าบุญเกิดกับใจเรานั่งสมาธิบุญเกิดก็คือความสงบบุญก็จะใจเย็นรู้สึกสบายผ่อนคลายมีความสุขนี่คือเรารู้สึกได้แต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อมันก็ต้องหลับตาลองทำตามดูว่า ครูบาอาจารย์เขาสอนยังไงเพราะครูบาอาจารย์จะสอนเราเขาก็ต้องปฏิบัติมาก่อนทำมาก่อนถึงก็ถึงจะมาบอกเราบอกให้ลูกศิษย์ทำแนะนำให้หมู่ญาติทำญาติพี่น้องก็มาร่วมใจกันทำเหมือนดังวัดสังฆทานถ้าไม่มีหลวงปู่สังวรก็ไม่มีวัดสังฆทานหลวงปู่สังวรท่านก็ปฏิบัติมา ปฏิบัติตามจากหลวงปู่มหาทองหลวงปู่มหาทองเรียนหนังสือมาก็ไม่เคยปฏิบัติหลวงปู่สังวรปฏิบัติมาก็ไม่รู้หนังสือก็มาเจอกันอีกคนหนึ่งก็มีบารมีแบบมีบารมีแบบรู้วิธีปฏิบัติคือเรียนมาหลวงปู่สังวรไม่ได้เรียนแต่มันมีพื้นฐานปฏิบัติมาเขามาเจอกันบุญบารมีที่เคยสะสมรวมกันมา ทำให้เจอแล้วก็ถูกใจกันเห็นหลวงปู่สังวรเห็นหลวงพ่อมาทองเขาสวดมนต์กัน
เขาเรียนหนังสือกันก็ไปนั่งสมาธิหลวงปู่มาทองให้หลวงปู่ทั้งวันไม่นั่งไม่มาเรียนหนังสือก็ทักทายถามไทยกันนะผมไม่รู้หนังสือผมก็เลยต้องนั่งสมาธิผมฝึกมาจากบ้านหลวงปู่มาทองไม่รู้หนังสือก็เป็นพระอรหันต์ได้ปฏิบัติไปไม่เผื่อเจ้ามีเยอะแยะ พาไม่รู้หนังสือเยอะแยะเปลี่ยนพระอรหันต์เยอะเพียงแต่นั่งหลับตาดูตัวเองเนี่ยมีสติระลึกรู้อยู่เนี่ยพิจารณาร่างกายตัวเองเขาเป็นพระอรหันต์ได้บุญเก่าที่หลวงปู่สังวรท่านสะสมมาแต่อดีตชาติท่านก็ทำตามหลวงปู่มหาทองก็แนะนำใครจะทำก็ต้องไปเงียบๆไปคนเดียวนู้นอยู่ในป่าช้านู้น อยู่ที่เข้าพลุกพล่านนี่มันไม่สงบหรอกต้องไปในป่าช้านะไม่มีใครไปอยู่ในนั้นแหละเราจะสงบยืนเดินนั่งนอนเจริญสติปัฏฐาน4หลวงปู่มหาทองก็สอนสติปัฏฐาน4ที่เรียนมาจากในพระไตรปิฎกทั้งๆที่หลวงปู่มหาทองไม่เคยเลยไม่เคยทําเลยเคยแต่อ่านมาว่าให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมทําทุกอิริยาบถ4เนี่ยให้มีสติ ฝึกให้เป็นมหาสติคือสติที่ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบถจะเป็นมหาสติผู้ต้องวางก็ทำทางด้านที่เข้าไปนะกลัวพี่กลัวพี่ก็ต้องทำไม่ทำยิ่งกลัวใหญ่คนกลัวพี่ต้องทำสติมากๆนะถ้าคิดมากยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งคิดยิ่งกลัวผู้ต้องวางเหมือนกันไปนั่งแล้วยิ่งคิดมันก็ยิ่งกลัว นั่งไปเลยทั้งคืนไม่กล้าลืมตาลืมตามาก็มันมืดอยู่ในป่าช้ากลางวันมันก็พออยู่ได้กลางคืนอยู่ยากเลยป่าช้านะเหมือนกันเรานั่งเราก็นั่งดูในป่าช้าเราก็นี่คือป่าช้าในตัวเราในท้องเรานะป่าช้าทั้งนั้นมีทุกอย่างมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเป็ดอยู่ในท้องนะป่าช้า ที่เรากินเข้าไปเนี่ยกินมูเห็ดเป็ดไก่บูทั้งวันนั้นก็นั่งปฏิบัติไปคืนแรกก็หลับไม่ได้เลยมันกลัวลืมตาก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้ต้องภาวนาอย่างเดียวลืมพุทโธไม่ได้เลยลุงปูมาทองให้ท่องพุทโธไว้รู้กายไหมแต่ไม่ง่วงเลยนั่งทั้งคืนไม่ง่วงเลยกลัวพี่ จิตตื่นตลอดฉันเป็นง่วงให้คนกลัวพี่ลืมตายไม่อยากลืมก็ภาวนาจนจิตมันก็สงบมาเนี่ยท่านทำมาจากบ้านแล้วก่อนจะบวชท่านทำมาก่อนแล้วทำมาจนได้สมาธิบ้างแล้วเพราะท่านป่วยคือคนเรานี่มันก็ต้องมีเหตุ เข้ามาปฏิบัติธรรมบางคนก็ป่วยบางคนก็แก้บนบางคนก็บนมาบวชบนตัวบวชมาทุกวัดก็มาเจอเขาปฏิบัติกันก็เลยได้ปฏิบัติหลวงปู่ทั้งวันนะไปทุกวัดบวชครั้งแรกก็ไปบวชวัดบันทึงให้วัดของค่อมให้วัดนะวัดนางบวชเพื่อแรกวัดนางบวชไปบวชนางบวช มาอยู่บันทึงก็ไม่เจอลุงปู่มหาทองบวชครั้งซ่องถึงเจอครั้งแรกก็มีพระก็ชั่นข้าวซ่องห้นยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำสติพอมาครั้งที่ซ่องถึงได้มาเจอครูดีครูก็สอนให้ปฏิบัติเห็นปฏิบัติชอบ ชอบนั่งสมาธิก็เลยสอนให้ทำยิ่งหลับตานานยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นคือรู้ใจตัวเองรู้จิตรู้ธรรมรู้เวทนาสุขทุกข์เฉยที่เกิดกับตัวเองจิตมันสงบการพุทโธมาขึ้นนะขึ้นเพื่อฟอกตัวเองให้จิตนี่มันสงบพุทโธเนี่ยทำให้มันลืมเรื่องราวต่างๆให้จิตเป็นสมาธิ
พอจิตเป็นสมาธิมันก็เบาสบายจิตก็สว่างสวัยมีอะไรติดขัดก็ถามปู่มหาทองท่านก็ไปสอบอารมณ์ให้ท่านก็สอนเรียนด้วยนักเรียนก็เรียนก็คือพระที่บวชเรียนก็เรียนไปที่ปฏิบัติก็มีหลวงปู่ต้องวานองค์เดียวปฏิบัติจน จนรู้ได้สมาธิเนี่ยรู้วันหนึ่งท่านนั่งอยู่ท่านบอกครั้งขึ้นครั้งแรมมันแรมค่ำคือสองคำเนี่ยดวงจันทร์มันจะขึ้นเร็วมันจะขึ้นพอจะพ้นยอดไม้คือนั่งมันจะเป็นป่าอย่างนี้เนี่ยบันทึงเป็นป่าสมัยก่อน เป็นป่าต้นไม้ใหญ่ๆต้นอย่างใหญ่ๆอาตมาไม่เคยเห็นหรอกท่านพูดให้ฟังแต่ตอนทุกวันนี้มันมีแต่ต้นไม้เล็กๆเพราะว่าเขาดันเตียนแล้วตอนล่างเขามาปลูกใหม่ปลูกต้นไม้ขึ้นใหม่อยู่ติดถนนใต้สุพรรณชัยนาทท่านก็นั่งวันหนึ่งจิตเริ่มสงบมีเสียง เสียงขนสวดมนต์อิติปิโสภควาละหังอิติปิโสภควาธัมมาอิติปิโสภควาพุทโธท่านก็ฟังก็ท่ามจิตนั่นท่ามในใจนึกในจิตนึกในใจเนี่ยว่าท่องอะไรเทวดา เขาก็ได้ยินหลวงปู่สังวานพูดนะแค่นึกนะคือสื่อสารกันทางจิตจิตสงบก็สื่อสารได้เขาบอกว่าเกิดจะท้องป้องกันไว้ให้สิพอสร้างจากนั้นมาไม่กี่วันเกิดลมพายุมันเกิดหน้าร้อนหน้าตอนนั้นช่วงหน้าแรงหลวงปู่สังวานไปอยู่ในป่าชาไม่ใช่หน้าฝนหน้าแรง ไปอยู่ในป่าชาก็ลมมันพัดก็คงเป็นพายุฤดูแรงพัดต้นไม้ท่านบอกป่าชาเนี่ยก็ทานวันไหวหมดท่านนั่งใช้คือจิตเป็นสมาธิแล้วก็ไม่วันไหวอะไรเลยจิตมันนิ่งอยู่ในท่านเป็นสมาธิก็ไม่กลัวอะไรจิตไม่วอกแวกต้นไม้กิ่งไม้นี่มันหัก บอกอย่างกับควายมันไล่ควิดกันนะโคลมคลามโคลงคลามในป่าชาถ้าบอกถ้าวันนั้นถ้ายังมาไม่ไหม้ยังคืนแรกมันก็อยู่ไม่ได้หรอกกรรมฐานมันไหว้หมดนี่อยู่มาไล่วันแล้วก็นั่งเฉยเช้ามาไปดูกิ่งไม้มันหัก กิ่งยางใหญ่ๆมันหักลงมาคือเทวดามาท้องป้องกันไว้ให้ไม่ให้หลวงปู่สังวรรณเกิดเจ็บบาดเจ็บอะไรเงี้ยกิ่งไม้มันจะล้มทับเอาเทวดาก็มาท้องป้องกันไว้ให้ท่านก็อยู่มาไม่กี่วันไปบิณฑบาตขอเอามาใส่ให้ เอาหนังสือมาใส่ให้มีคนเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งท่านก็อ่านไม่ออกเอามาให้หลวงพ่อมหาทองอ่านให้หลวงปู่มหาทองอ่านให้ฟังพอท่องไปเมื่อนที่มีเทวดามาท่องในหนังสือเขียนว่าอาการวัตสูตรท่องเราจะปลอดภัยในนั้นนะ ท่องแล้วจะไม่มีอันตรายท่องไปไหนมาไหนท่านให้ท่องอาการวัตสูตรตอนล่างในหลวงปู่สังวานท่านเอามาวัดทุ่งมาจากวัดทุ่งมาเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องท่านเอามาพิมพ์แจกให้กับคนที่มาวัดแจกไปเยอะคนเอาไปก็เยอะเอาไปท่องกัน
ท่านบอกว่าจะปลอดภัยไปไหนมาไหนก็จะไม่อดจะเป็นคนไม่อดไม่จนท่องอากาวตาสูตรภัยพิบัติจะไม่มีจะไม่เกิดภัยจะไม่ตายห้องไม่ถูกควายป่าเขวิดหรือมาบากัดจะไม่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มาทำลายเราได้ท่านบอก ก็ต่อมาก็เคยท่องนั่งล่างไม่ได้ท่องท่านบอกท่องครั้งหนึ่งเวลาจะไปไหนมาไหนให้ท่องแล้วก็ไปให้ท่องไว้ให้ระลึกถึงไว้มีอานิสงส์มากท่านบอกเป็นสูตรที่ต่อเรียกต่อชะตาหรือต่ออายุแต่คนทุกวันนี้เวลาเขาไปต่อชะตาเขาก็ไปทำอีกแบบแต่นี้หลวงปู่ท่านบอกให้ทำแบบนี้ แต่ตอนล่างท่านมาทำสมาธิเกิดเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้สมาธิได้ฌานได้ญาณท่านก็เลิกเลยไม่สวดก็มันว่าเชื่อกรรมท่านก็เชื่อเรื่องกรรมถ้าไม่มีกรรมก็ไม่เป็นไรถ้ามีกรรมก็จะเป็นไปตามกรรมแต่ท่านบอกท่องไว้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้ เพื่อมันจะรอดเคยท่องไหมมีใครเคยท่องอากาวตาสูตรที่วัดเมื่อก่อนก็แจกเป็นสูตรต่ออายุเทวดาจะหมดอายุท่องอากาวตาสูตรเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อิติปิโสพระกวาพุทธคุณสรรเสริญพุทธเจ้า ยาวท้องทีต้องมีนู่นเลย20 นาทีแค่เปิดไปก็ไม่อยากท่องแล้วมันยาวแต่ก็ท่องไม่ยากเพราะเราเคยท่องกันนะนี่คือการปฏิบัติหลวงปู่สังวรท่านได้สมาธิได้สมาธิรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็มาสอนญาติดีนะ คนเราพอมีอะไรดีๆก็จะนึกถึงญาติเมื่อเราเหมือนพ่อแม่ได้อะไรมาดีๆก็จะนึกถึงลูกนึกถึงพี่น้องพ่อแม่หลวงปู่สังวรท่านก็ดีนะท่านได้สมาธิมารู้ธรรมะมาท่านก็นึกถึงญาตินึกถึงพี่น้องว่าญาติเราไม่รู้อะไรเรารู้อยากจะไปบอกญาติท่านก็ไม่รู้หนังสือ ยังไม่ซ่อนกับคนข้างนอกท่านไม่ไปซ่อนท่านกลัวเขาว่าจะว่าพอไม่รู้พระไม่รู้หนังสือมาซ่อนคนพอเขาไม่ยอมรับท่านถึงได้มานี่กำนันวงพามากำนันวงอายุมากกว่าหลวงปู่สังวรเยอะเหมือนกันที่เคยเห็นมาเคยเห็นเขาเป็นกำนัน เขาเคยพาตอนจะมาวัดสังฆทานมาครั้งแรกเนี่ยกำนันวงเป็นคนมาส่งมาส่งที่ท่านี่รถที่อำเภอซ้ำชุกเขาพารถขึ้นรถซ่องแถวมามาหลวงพ่อสนองมานี้เนี่ยเขาพาขึ้นรถเขาตีตัวให้แล้วก็มากันมาที่วัดเนี่ยมาสังฆทานปี18 คำนั้นวงแกเป็นคนใจบุญเป็นคนจำได้แกหัวล้านๆผมเข้าๆร่างกายแกเป็นคนล้ำสั้นตัวใหญ่แกเห็นว่าหลวงปู่สังวรเนี่ยต้องพามาเรียนที่ท่าประจันเนี่ย ทำไมก่อนนู้นที่เจ้าคุณเจ้าคุณโชดกซ่อนท่านก็มาเรียนอยู่เข้าเนี่ย3-4 เดือนท่านก็กลับไปบ้านจนให้เข้ายอมรับเนี่ยท่านเรียนสมาธิเนี่ยแต่จริงท่านได้สมาธิแล้วรู้หมดแล้วทีนี้ทำไงจะไปซ่อนให้คนให้เข้ายอมรับนั่นเองเพราะท่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยแม้จะชื่อตัวเองก็ไม่เขียนไม่ได้บ้านมีเงินนะ บ้านหลวงปู่สังวรเป็นบ้านที่มีเงินเป็นคนรวย
ก็เลยมาอยู่เนี่ยแล้วกลับไปช่วยญาติกลับไปก็ไปซ่อนญาติพี่น้องพ่อเป็นตระกูลเดียวกันกับหลวงพ่อสนองเนี่ยพ่อหลวงปู่สังวานเนี่ยชื่อโยมห่วงเนี่ยก็เป็นน้องชายของโยมส้มโยมส้มเนี่ยก็เป็นพ่อของโยมแมน โยมแมนก็พ่อแม่หลวงพ่อสนองเนี่ยคือหลวงพ่อมีศักดิ์เป็นล้านหลวงปู่สังวานมีศักดิ์เป็นน้าเป็นน้องแม่คือลูกพี่กับลูกน้องหลวงปู่สังวานลูกโยมห่วงกับโยมวาดโยมแมนเป็นลูกโยมส้มกับโยมพึ่งถ้านับจังอาตมาก็คือ ลูกโยมส้มก็คือยายยายตามาเนี่ยแม่ชีเทียบแม่ชีเทียบเป็นพี่เศร้าลุงแม่ชีแมนแม่ชีแมนก็แม่ลุงพ่อสนองเนี่ยลุงพ่อสนองกับแม่ตามาเป็นลูกพี่กับลูกน้องแม่ตามาเป็นลูกโยมเทียบลุงแม่ลุงพ่อสนองลุงพ่อสนองเป็นลูกโยมแมนคือเป็นลูกน้องเศร้าพ่อแม่เดียวกันเป็นลูกโยมพึ่งโยม ส้มเหมือนกันตระกูลเดียวกันหลวงปู่สังวานท่านตั้งใจมาช่วยญาติอยากให้ญาตินี่รู้มาก็ได้พ้นญาติพี่น้องสนใจมาปฏิบัติกันสมัยก่อนถ้าใครมาปฏิบัติได้สมาธิทุกคนนะมานั่งกับหลวงปู่สังวานเนี่ยได้สมาธิทุกคน ทั้งแม่ตมานี่ก็ได้สมาธิทำฌานได้โยมเทียบยายตมาก็เป็นแม่ชีก็มาบวชกันหมดนะพ่อหรือตาตมาชื่อบุญมานะก็มาบวชอยู่กับหลวงปู่สังวานเนี่ยเขามาบวชกันหมดแม่หลวงพ่อสนองก็มาบวชยายตมาโยมเทียบก็มาบวชมาอยู่วัดทุ่งกันหมด แต่ว่าเขาก็กลับไปอยู่น่องไผ่หลวงปู่สังวานก็มาซ่อนที่วัดน่องไผ่ก็เดินไปเดินมาทำไมก่อนรถไม่มีเดินไปเดินมาไปซ่อนจนเนี้ยตมาเกิดตอนนั้นพอเศร้าตมา105หลวงพ่อสนองท่านบวชพอเศร้าตมา507หลังสมาเกิดตอนนั้นหลวงปู่สังวานท่านมาซ่อนสมาธิแล้ว นั่งสมาธิกันแล้วแม่ตมาก็นั่งแล้วสมาธินี่มันเอ็กซเรย์ได้นะไม่ต้องไปอุลตราซาวด์โรงพยาบาลคนท้องแก่เนี่ยแม่ตมาเนี่ยท้องมีลูกไป4 คนแล้วผู้หญิงล้วนๆเลยอยากได้ลูกชายไว้บวชสักคนทำไงอยากรู้ว่าลูกในท้องผู้หญิงผู้ชายไปนั่งสมาธิ ถามหลวงปู่สังวานหลวงพ่อลูกท่านในผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในท้องเนี่ยไปถามหลวงปู่สังวานก็บอกว่าอยากรู้ก็นั่งเอาเองให้เพ่งไปที่ท้องเพ่งไปที่สะดือจิตจดจ่อเนี่ยที่สะดือมีสติระลึกรู้อยู่นั่นที่หน้าท้องให้ก็ทำตาม จิตสงบจิตสงบก็สว่างเป็นสมาธิก็เห็นลูกในท้องเนี่ยนั่งอยู่นั่งคุดคู้อยู่นั่งหันหน้าไปข้างล่างหันล่างมาข้างหน้าคือนั่งหันหน้าชนกันนะเห็นเด็กนั้นเป็นผู้ชายพอออกจากสมาธิ ก็เลยบอกหลวงปู่สังวรว่าหลวงพ่อลูกท่านผู้ชายดีใจลูกมีผู้หญิงมา4 คนแล้วอยากได้ลูกชายสักคนเป็นผู้ชายหลวงปู่สังวรก็ถามเอารู้ได้ไงเช่นที่ไหนจู้มันออกมาเป็นผู้ชายเป็นพี่อาตมาเนี่ยพอ ก็มีครอบครัวนะคนก็ยังแต่แม่ตมาทื่อสิ้น
ทื่อมาตั้งก็เป็นเศร้าไม่ทำบาปในชีวิตไม่ทำบาปทำบาปเนี่ยไม่แต่เล็กน้อยนะกรรมเนี่ยมันแรงนะคิดดูแกไม่ได้ฆ่าคนนะแต่แกฆ่าไก่ไปตัวในชีวิตแกเนี่ยแกเป็นเศร้าอ่ะแกไม่ทำบาปแกทื่อสิ้นทีนี้ ตอนเป็นเศร้าอ่ะยังไม่มีครอบครัวแกไปดำนาก็คือตาสมาเนี่ยมาจากอุบลมาจากอำเภอโค้งเจียมเดินมากันในห้อยทำไมก่อนอ่ะเขาเรียกในห้อยในห้อยคือที่เขาดูนั่งกันในห้อยทมิ่นนี่เขามากันในห้อยส่งในห้อยนี่ชื่อส่ง มาซื้อควายที่สุพรรณเอาไปนู้นไล่กันไปอุบลซื้อไกลนะซื้อควายสุพรรณไปอุบลก็ว่าควายสุพรรณตัวมันใหญ่มาซื้อที่นี่ก็มาตามเข้ามาจะมาซื้อควายก็เลยมามีตังค์มา80 บาทมาซื้อควายควายมันถูกทำไมก่อน ก็เลยมาแต่งเมียเลยมาอยู่ก็มาเจอมาพักบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นบ้านกำบ้านมาพักกันอยู่ทีนี้ก็มากันเยอะมากันผู้ชายนะมากันเยอะมาก็มาได้ลูกได้เมียอยู่นี่หมดเลยตาธรรมาก็มาได้เมียอยู่นี่ มาได้ลูกโยมส้มนะแต่โยมพึ่งนะตอนล่างก็มาบวชพ่อบุญมานะสมาเคยเป็นเด็กเคยไปยืมเป็นโตด้วยมากันนะก็ไปทำนาเนี่ยแม่สมาไปทำนากับพี่เศร้าพี่เศร้าไม่ได้แต่งงานเป็นบวชแม่ชีเหมือนกันมรณะไปแล้วเมื่อ2 ปีที่แล้ว2-3 ปีที่แล้วได้ปีนะใกล้๕ปีแล้วมั้งอายุ5 ปีแล้วมั้งตั้งแต่ลุงพ่อยังอยู่อายุ92แกไปนากันกลับมาไก่มันกินขึ้นมากินข้าวซ่านสมัยก่อนเขาใส่กระสอบป่านนะไก่มันชอบขึ้นมากินข้าว มาที่ไรแล้วไก่พอเดินผ่านมาจากเข้าประตูไก่โดดปลุเห็นไก่มันโดดจากบ้านมาอย่างนั้นทุกวันปิดยังไงก็ไม่อยู่มันไปจิกขาดหมดกินข้าวซ่านแกโกรธโกรธไก่แกก็เลยหัวล่างก็ย่องย่องพอเข้ารั้วมาแล้วโดดปลุแกก็เลยพูดแกเชื่อเรื่องเจ้าพ่อพ่อสมัยก่อนสุพรรณเจ้าพ่อเยอะบอกเจ้าพ่อ ช่วยจับไก่ตัวนี้ไว้ให้เดี๋ยวจะต้มให้กินแกโกรธคนนั้นแกมาไก่ไม่โดดแกก็เดินเข้ามาจนถึงบันไดธรรมดาเขารัวบ้านมันโดดแล้วนี่เดินเข้าถึงบันไดไก่ก็ไม่โดดแกขึ้นไปแกก็ส่งใส่ไก่ไปไหนวันนี้ทำไมมันไม่โดดหรือมันไม่ได้ขึ้นแกก็ขึ้นไปบนบันไดก็บ้านทำไมก่อนมันจะไม่มีประตู พอขึ้นหัวบันไดไปก็พอโผล่นอกชานหัวบันไดก็มองไปข้างในบ้านทำไมก่อนไม่มีประตูมองเห็นยันที่นอนก็เห็นไก่มันกินข้าวก็จิกกระสอบข้าวอยู่แกก็ถือไม้มาด้วยเดินไป5 ไก่ธรรมดาไก่นี่มันต้องโดดแหละไม่โดดแกเดินไปจนถึงไก่ทีนี้คนไม่ทำบาปอ่ะ คนใจบุญคนไม่ทำบาปคนรักษาศีลน่ะก็ถือไม้จะตีไก่ไปจ้องอยู่ที่ไก่จากที่โกรธอ่ะให้แล้วกลายเป็นส่งซ่านไปนึกในใจแต่ไม่พูดอะไรนึกว่าทำไมไม่ไปบอกให้ไก่ไปสิไปสิไก่มันก็ไม่ไปมากินไม่สงบดูก็ก้มหน้ากินไม่เห็นอะไรทั้งหมด
แม้แต่ไปยืนอยู่กับใกล้อยู่ติดกับใกล้ใกล้ก็ยังไม่เห็นใกล้ก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่ตีเจ้าพ่อคงจะเอาเราตายเราต้องตีถ้าไม่งั้นเราต้องตายเราตายก็เอาใกล้ตายแกตีใกล้เนี่ยป๊อกชักปับตีไปที่คอชักเลยคอหักตาย ต้มให้เจ้าพ่อกินคนทำไมก่อนเขาเรียกเครื่องเส้นน่ะเจ้าพ่อมันชอบกินเครื่องเส้นเครื่องสร้างห้วมมู่ไก่พวกไก่มู่อะไรแต่พอแกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอนั่งสมาธิมันนั่งกับหลวงปู่ทั้งวันพอนั่งจุ๊บพอพุทโธพุทโธดูลมให้ใจเข้าออกจิตเริ่มสงบไก่มาชักป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 ักทุกครั้งน่ะ นั่งกี่ห้นก็เป็นอย่างนั้นทุกเที่ยวเลยก็เลยบอกหลวงปู่ทั้งวันว่าไก่มันมาชักแต่ก็เล่าให้ฟังเหตุมาอย่างไงท่านบอกให้แผ่เมตตามากๆดูเฉยๆมันชักก็เฉยๆไว้อย่าไปตกใจอย่าไปออกสมาธิทำไปแล้วมันจะข้ามไปเองแผ่เมตตาไปเรื่อยเดี๋ยวเขาได้บุญก็อโหสิกรรมไปเอง มาดูสิจะทำแค่ทีเดียวมาทำสมาธิไม่สงบเลยพอจะสงบปุ๊บมันจะมาคว้างเลยมันกลัวจะนี่มันไม่ให้เราได้สมาธิแล้วก็ทนทนทำอย่างหลวงปู่ทั้งวันวันก็ได้สมาธิทำฌานได้ได้สมาธิแล้วดีแล้วจนมามองลูกผู้ชายในท้องได้จนมา ท้องอาตมาอีกทีหนึ่งห่างกันสามปีสองคนปีชวดคนหนึ่งปีข้านคนหนึ่งเรียกสามปีสองคนก็เดือนออกพรรษาอาตมาออกเดือนกันยาเขากำลังทำกายศาสตร์กันก็คนสมัยก่อนถ้าออกลูกก็ห้ามกินกายศาสตร์ห้ามกินข้าวเหนียวคนทุพพรรณนะ ห้ามกินข้าวเหนียวห้ามกินข้องแสลงก็เลยพ่ออาตมามาแล้วได้เดือนหนึ่งก็ออกพรรษาพอดีหลวงปู่ทั้งวันก็ไปซ่อนสมาธิแม่อาตมาก็เลยอุ้มมาอาตมาเนี่ยมาให้หลวงพ่อจะให้ลูกคนหนึ่งหลวงพ่อก็ตั้งชื่อให้เลยนะโกนพรมไฟให้ด้วยท่านก็เลย ตั้งชื่อให้โกนพรมไฟให้แล้วก็เอาคืนให้บอกอ่ะฝากเลี้ยงไว้เลี้ยงดีๆนะก็เลยไปฝากเลี้ยงแม่ตมาก็เลี้ยงแต่ว่าคนเรามันมีกรรมแม่ตมาเนี่ยพอตมาได้ครบ6 เดือนเป็นง่อยเลยเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ นั่งเลยเวียนหัวต้องนอนอย่างเดียวจนแกมาทำสมาธิแล้วระลึกชาติตัวเองได้ว่าเหตุเพราะอะไรเจ้าพ่อน่ะเขาบอกเนี่ยที่มึงเดินไม่ได้นะกูทำเองกูไม่ให้มึงเดินมึงอยากไม่เป็นคนทรงเจ้าพ่อจะจับเป็นคนทรงเขาเลยไม่ให้เดินเขาบอกเนี่ยเขาทำไม่ให้เดินหรอกถ้ารับเป็นคนทรงแล้วจะให้ แกก็จะหลับแต่กลางคืนนอนรับก็พุทโธไปด้วยแกเห็นหลวงพ่อสะน่องไปห้าโอ้ไม่น่ารับไปรับทำไมไม่น่ารับก็ไปรับตื่นมาแกไม่รับอย่างเดียวเจ้าพ่อก็จะเอาให้ได้ แกก็ไม่หลับก็เลยเรื่องเข้ามาเยอะแยะยาวอาตมาถึงเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยไอ้คนที่มันเข้าทรงนี่มันเป็นอะไรเป็นพวกพี่ก็เรียกซ้ำเพอร์เวซี่พี่เลนลอนพี่ไม่มีซ่านพี่ไม่มีที่อยู่หาเครื่องเส้นกินพวกนี้จะมาจากจุดทูบจุดทูบแล้วเดี๋ยวมาเลยผมพอกให้มาเดี๋ยวมา
ไม่ต้องพูดแค่นึกในใจเข้ามาพวกนี้จะรู้ความคิดของคนพี่เนี่ยเป็นหูทิพย์เป็นล่างทิพย์ใครนึกอะไรก็รู้หมดเออแปลกเป็นเรื่องที่ลี้ลับแต่มันเสี้ยอย่างเดียวเนี่ยเฉพาะเนี่ยพี่เนี่ยมันติดเราติดเหล้าติดยา เขาจะเห็นคนเขาส่งจะต้องกินเหล้าสูบยานั่นมาจากพี่ที่กินเหล้าแล้วไม่เลิกเหล้ากินยาสูบยาไม่เลิกยาจะเป็นแบบนั้นตายไปแล้วก็อย่างติดวิญญาณนี่มันติดที่เลิกกันไม่ได้นี่เรากินเหล้าเลิกไม่ได้ต้องกินเหล้าทุกวันสูบยาทุกวันเลิกไม่ได้เนี่ยเพราะจิตมันติดร่างกายมันไม่ได้ติดตายแล้วจิตมันยังไม่ตาย มันไปได้ร่างใหม่เป็นสัมภเวสีมันก็ยังติดเหมือนเดิมนี่มันเป็นอดีตที่เราทำมันก็ยังติดแม่ธรรมะก็เลยไม่เอาไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เลยไม่เป็นแค่ทำฌานได้แค่ระลึกชาติให้ฟังก่อนจะตายแม่ธรรมะระลึกชาติให้ธรรมะฟังแม่เนี่ย ที่เดินไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ใครทำกรรมแม่ไปตีมากเป็นง่อยไว้เมื่อชาติที่แล้วแม่ก็เลยมาเดินไม่ได้ในชาตินี้แกเห็นอย่างนั้นเขาบอกแม่จะไปนึกถึงมันนะถ้านึกถึงมันก็เดี๋ยวจะต้องไปใช้มันอีกแกระลึกชาติได้อันนี้มีจริง เพราะอะไรกรรมพวกนี้มันจะเป็นพันธุกรรมมันไม่ใช่กรรมคนเดียวการไล่ตีมามันไม่ใช่คนเดียวที่จะไปตีมามันต้องมีคนร่วมด้วยช่วยกันถึงได้ไปตีมาเป็นง้อยได้หมายว่าสักวันเราเนี่ยคงมีส่วนเพราะเราเป็นลูกแม่ก็เรียกทํากรรมร่วมกันพันธุกรรมต้องเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอะไรทักอย่างที่เดินไม่สะดวก ที่บ้านจะมาเป็นพี่เจ้าเป็นหมดเดินก็ชึกกระชักก้าวข้าไม่ออกเป็นจะเป็นงิกเป็นอะไรไปเลยอายุมากๆก็เป็นต้องไปผ่าแข้งผ่าขาก็ไม่ให้อ๋อกรรมมาจากที่ไปทำนี่แน่นอนอาตมาอยู่มาก็คิดมาตั้งแต่ที่แม่พูดให้ฟังให้เราก็คงจะมีส่วนเราเป็นลูก ลูกคนเล็กเป็นลูกที่แม่รักพ่อแม่รักคงจะมีส่วนพ่อจะมาก็เป็นไปผ่าผ่ากระดูกเดินที่แรกก็เป็นโรคปวดขาปวดอย่างเดียวหาสาเหตุไม่เจอจนพาไปห้าหม้อเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นไปตัดหัวเข่าตัดลูกกระบาออกขาเลยเดียงแบบเดินไม่ข้ามไม่ตรงอ๋อแสดงกรรมร่วมกันอยู่มา เมื่อปี2 ปีที่แล้ว2-3 ปีอยู่ๆอาตมาเส้นเลือดในสมองตีบไปตีบอยู่นู้นทุ่งไงก็ลกไปซ่อมวิทยุกำลังจะชั่นข้าวกำลังก้มจะนั่งพอก้มปุ๊บหัวมันมุนจิ้ว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 เลือดไม่ขึ้นสมองแต่อาการนี้มันเป็นตั้งนานเราไม่รู้ว่า เราเป็นอะไรไปห้าหม้อไปโรงพยาบาลหม้อบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันให้ยามาเอามากินอยู่2-3 วันก็เป็นยิ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้นไปห้าหม้อหม้อบอกลูกหินในหูหลุดอะไรบอกมีด้วยในหูมีลูกหินหลอกหมีเข้าไว้ทวงธรรมชาติมันจะมีให้ทวงหูมันจะได้ไม่เสะเขาบอก ลูกที่ลูกหินมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาแต่อาตมาไม่เชื่อไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่อาการนี้น่าจะเลือดไม่เลี้ยงสมองเลือดคงไม่ขึ้นบนหัวเรามันตึงรู้สึกเมื่อนหัวมันจะทิ่มอยู่เลยจนเป็นวันนั้นพอก้มหัวมันจะทิ่มดินก็เลยรีบนั่งปากเบี้ยวเลยน้ำลายไหลยืดออกข้างปากเลยโอ้เราเป็นอัมพฤกษ์มือเย็นเลย เป็นไปแทบหนึ่งไปห้าหม้อ
คนขับรถก็พาไปห้าหม้อเอารถไปนะขับรถไปจากนี่จากวัดสังฆทานไปสุ่งให้โกลกนะไปเป็นอยู่ที่นู่นนะบ่ายๆแล้วก็ทีแรกก็เดี๋ยวผมว่าจะกลับก็จะไม่นอนทั้งไหนนั่นจะกลับวันเดียวสักบ่ายโมงไปต้องทําอะไรเสร็จก็จะกลับก็เลยไปโรงพยาบาลเขาพาไปโรงพยาบาลป้าคนเบี้ยวแล้วมือใช้ไม่ได้ไปข้างเลยข้าเย็นไป เท้าเย็นนะห้าหม้อหม้อจนจะฉีดยาให้เข้มต้องมึนเนี่ยยานี้เข้มต้องมึนนะหลวงพ่อฉีดนะหมอบอกให้ฉีดเขาเลยว่าฉีดแล้วมันเป็นยังไงฉีดแล้วมันจะให้เขาบอกแต่มันมีอะไรมั้งที่มันถ้าเกิดไม่ให้มันเป็นยังไงไม่ซึ่งตายแล้วเขาบอกให้ก็ยังดีกันเส้นเลือดแตกเอ้าแตกแล้วเป็นยังไงไม่ตายไม่เป็นอัมพาตเลยหรอก ไม่เป็นหรอกยังดีมันจะขับเลือดออกปลายประสาทเส้นเลือดอาจจะแตกเราเคยเห็นเขาฉีดแล้วเคยไปเยี่ยมคนมาแล้วเขาตายมาแล้วคนดีๆเป็นเหมือนกันนะเขาฉีดเหมือนกันนะตายคนนั้นฉีดแล้วตายอยู่ได้7 วันตายเลยตายเตยไม่ทํางานเราเห็นก็เราไม่ฉีดหรอกหม้อผมไม่ฉีดนะ6 มีเวลาให้คิดแค่ชั่วโมงเดียวนะเขาบอกถ้าเกินชั่วโมงฉีดไม่ได้แล้วนะถ้าจะฉีดรีบฉีดเลยเนี่ยตอนนี้เลือกเวลาอยู่15 นาทีผมตัดไม่ฉีดหรอกอาตมากลับวันดีกว่าถ้ามันอยู่นี่อยู่นู้นอยู่จังหวัดนนท์อยู่วัดสังฆทานถ้าไม่ฉีดต้องเซ็นชื่อนะเขาเซ็นทำไมเอาเซ็นหลวงพ่อไปตายผมก็รับผิดชอบอีกเขาเลยเซ็นให้ ก็เลยมาเลยมามันทั้งอย่างนั้นแหละเราเชื่อว่ามันเป็นกรรมของเราเราไม่ฉีดฟันพลากไปเกิดตายก่อนเวลาไปเจอคู่กรรมคู่เวรเขาก็ทีเดียวตายอีกเราเห็นคนตายมาแล้วเขาฉีดกันตายมาเราไม่ใช่ว่ามันจะกลัวตายกลัวมันฉีดไปแล้วเส้นเลือดแตกไม่ตายเป็นใหญ่เลยถ้าเส้นเลือดแตกมันจะเป็นมากกว่านี้ เลยไม่ฉีดก็มารักษาทำสมาธิเดินจงกรมให้เท้ามันให้มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่มันเป็นโรคความดันสูงชั่นยามาสักปีเนาะมันเหมือนคนติดยาแล้วอะไรพอเลิกชั่นยาปวดหัวผิดเวลาก็ไม่ได้หมอบอกห้ามผิดเวลาถ้าชั่นเวลาได้ต้องชั่นเวลานั้น อ้าวยังไงมันติดเนี่ยติดมันรู้เวลาด้วยนะต้องชั่นก่อนเที่ยงล่างอาหารว่าชั่นคราวคนเดียวพอรุ่งขึ้นลืมชั่นไปชั่นกลางคืนโอ้โหปวดหัวแทบแตกทำไงดีเราต้องเลิกยานี้ให้ได้ทำไงก็ชั่นน้ำพอดีพระว่าชั่นน้ำมาดีชั่นน้ำเยอะๆก็เลยชั่นน้ำ หายไปเลยเลิกชั่นยามียาละลายลิ่มเลือดยาความดันสูงยาละลายไขมันสามขนาดเลยต้องชั่นทุกวันผมหมดหม้อก็นัดไปหมดก็นัดไปสามเดือนนัดทีไปทุกสามเดือนตัดใจไม่ไปพอเราสู้ก็ให้ ตอนนี้ก็หายไปเลยนะก่อนมันจะมึนตื่นเช้าไปเบียนบ้านกรรมมันจะมึนแต่หัวเนี่ยเนี่ยโรคของกรรมเราเชื่อว่ากรรมถ้ามันเอาโหสิมันก็ดีขึ้นเพราะโชคดีเราเป็นพระถ้าเราไม่เป็นพระเราคงเดินไม่ได้แล้วล่ะนี่เราทําความดีก็กรรมก็โหสิให้บ้างมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในห้องเราก็ภาวนาของเรานั่งมั่งนอนมั่ง ออกมาเดินข้างนอกมั่งเดินในตำในวัดมั่งช่วยได้คนเราก็ด้วยอยู่ด้วยกรรมกรรมไม่ดีมันก็ตามลงมาแต่เราก็ต้องทำดีเพื่อให้กรรมไม่ดีมันหมดไปการมาทำกรรมดีก็เนี่ยมารักษาทิ้นมาเจริญภาวนาดูจิตตัวเองดูกายดูเวทนาดูจิตก็คือ
การทำวิปัสสนารู้จิตเห็นจิตรู้ว่าจิตเราคิดอะไรมันคิดหรือมันเฉยหรือมันไม่คิดมันเกิดคิดเมื่อเกิดไม่คิดมันก็ดับดูการเกิดดับของจิตดูกายก็ดูเรานั่งอยู่หายใจอยู่เดินไปเดินมาเราก็รู้สึกกายเรามีสติเนี่ยเพื่อให้จิตมันสงบเรียกสมถะอย่างจิตให้สงบ ครูบาอาจารย์เขาก็ปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อนั่งปฏิบัติหนักหนักกว่าหลวงปู่สังวานเยอะหลวงปู่สังวานอายุประชาแค่6 ปีถึงออกมาออกจากป่าช้ามาแล้ว6 ปีผมมาอยู่มาสร้างวัดนะแล้วหลวงปู่มหาทองก็มาอยู่ด้วยมาสร้างวัดทุ่งแกมารักษา คนป่วยอ่ะพ่อของดร.ส้มเกียรติอ่อนวิมลน่ะเขาเป็นอัมพฤกษ์มาห้าหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานรักษาให้ใครก็เลยทํารั้วให้ทำไมมาเป็นเด็กที่เป็นรั้วสังกะสีล้อมวัดทุ่งอยู่ล้อมทุ่งนาวัดทุ่งนี่คืออยู่ในทุ่งนาเป็นนาของหลวงปู่สังวานของพ่อแม่ เอาที่มาทําวัดเพราะเป็นวัดลางเขาเรียกวัดต่ําตรงนั้นเรียกดอนวัดต่ําคนทําไมก่อนจะเรียกดอนวัดต่ําทําไมนี่เขาเรียกวัดทุ่งหน้าวัดทุ่งแต่ตรงนั้นเป็นดอนดอนไม่สูงแต่มีวัดอยู่ก็ต่ําๆวัดต่ําก็คืออยู่ในทุ่งนาเนี่ยดอนต่ําๆอยู่ในทุ่งนาหลวงปู่สังวานไปสร้างเป็นวัดทุ่งสมัคคีธรรมมาเคยไปช่วย บูสังวานท่านก็อยากให้หมู่ญาติได้บุญอยากให้รู้บุญรู้บาปไปช่วยสร้างโบสถ์กลางคืนนี่มาแล้วเขาจะเอารถมาประกาศบ่ายๆมาแล้วญาติสนิทมิตรสหายอยากได้บุญทําบุญทําทานทํากุศลกันไปช่วยกันสร้างโบสถ์ที่วัดทุ่งคืนนี้จะเทปูนเดี๋ยวจะมีรถมารับ6 โมงเย็น มีประกาศพอ6 โมงเย็นรถมาแล้วไปคอยไปเทปูนกันสร้างโบสถ์ให้หลวงปู่สังวานเราใช้แรงไม่ต้องใช้ตังค์ตอนนั้นอายุ17เข้ามาอายุ17 ปีไปเทปูนทุกวันไปพอบางทีวันไหนเขาไม่เทเขาเวรเขาก็จะบอกว่าอีกวันมาก็ไปซึ่งเราก็ไปก็จำไม่ลืม บุญนี่ทำจำไม่ลืมพอดีไปโดนไปกินอาหารกลางคืนกันพอเลิกงานก่อนจะต้มกลับบ้านเขาจะทำอาหารเลี้ยงต้มก็ต้มกุยเขาเรียกต้มน้ำใส่ข้าวแล้วก็ต้มเละๆมาผัดถั่วงอกพอมาชั่นมาคืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยชั่นผัดถั่วงอกมา ท้องเสียทั้งคืนไม่ได้นอนเลยพอเข้าที่นอนปวดออกไปนั่งท่ายก็ไม่ออกเป็นน้ำโจกโจกโจกทั้งคืนก็เลยจําไม่ลืมเลยโอ้ไปท่านนึกถึงหลวงปู่สังวานท้องเสียนี่เราไปทําวัดบุญนั้นที่เรานึกถึงเนี่ยทําให้เราในปีตีในบุญที่เราได้สร้างโบสถ์ให้หลวงปู่สังวานโบสถ์ส่องฉันด้วยนะที่ไปเทปูนตอนนั้นไปเทฉันล้างจะมีคนมารับ ขับรถมาก็พี่ชายอาตมาแหละขับรถให้มารับคนไปหลวงปู่สังวานท่านอยากให้หมู่ญาติได้บุญรับไกลนะไปรับต้อง20 กิโลนะไปยานุ่นน้องยาใส่น้องกระเท่าน้องสำโรงไปรับมานะรับมาวัดทุ่งห่างต้อง20 โลรับมาช่วยกันนะคือคนมีศรัทธาอยากทำบุญ คนที่เขาศรัทธาเขานั่งสมาธิเขาเคยรู้จักหลวงปู่สังวานเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาก็มาช่วยกันสร้างวัดท่านก็สร้างวัดได้ไล่วัดนะวัดที่เขาจะปางกันพรุ่งนี้ก็วัดหลวงปู่สังวานเข้มโกนั้นก็ไปสร้างข้าวสารพัดดีก็ไปสร้างวัดข้าวสารพัดดีที่เจริญธรรมหรือวัดไก่กังวลที่อยู่หันคาชัยนาทนั้นท่านก็สร้าง สร้างพอเริ่มเจริญท่านก็กลับมาสร้างบูรณะวัดทุ่งอีก
ทุ่งตอนนั้นไม่เจริญอยู่ในน้ําอยู่ในหน้าน้ําน้ําก็เข้าวัดอยู่ในทุ่งนาเขาไม่ได้ท่มอะไรเอาสังกะสีบังๆไว้มาเป็นเด็กก็ไปกันเคยไปอยู่ในเส้นชิกแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ได้ในหลับนอนเด็กแป๊บเดียวก็ง่วงเขาเวียนเทียนกันเราก็เวียนเวียนเข้าเดี๋ยวก็ง่วงก็นอน คนเขาก็นั่งกันมีศาลาลั่งไม่ใหญ่ลั่งเล็กๆสักห้าหว่าเนี่ยมั้งลั่งไม่ใหญ่หรอกเดินเวียนเทียนกันแล้วก็ไปตามเข้าไปมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยได้เข้าวัดมาแต่เล็กแล้วแม่ก็ไปให้หลวงปู่ตั้งวันไว้แต่เล็กเขาไปไหนไปไหนเดี๋ยวก็ต้องเข้าวัดไปไม่ไกลไปไม่นานเดี๋ยวก็ต้องไปวัด ธรรมดาเพราะว่าเราผูกฟังมาบุญบารมีเก้าเราเคยสร้างมาเราก็มาต่อเติมเมื่อเราเนี้ยมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องต่อเติมมาทำสมาธิเรื่อยๆเรื่องก็ต้องเกิดสักวันหนึ่งมีความเพียรไปมันต้องเกิดสมาธิเกิดเราก็นั่งพิจารณาร่างกายเราก็ได้พิจารณาผมก็เล็บฟันนั่งเนี่ยเพื่อให้จิตนี่มันสงบคือสมถะยังจิตให้สงบพิจารณาร่างกายเราพิจารณา ผมก็เลยฟันนั่งไปทําให้จิตนี่มันผ่อนคลายพิจารณาในจิตมันจะผ่อนคลายง่วงเหงาเฮานอนก็จะน้อยลงถ้าเรานั่งเพ่งอยู่เนี่ยถ้าจิตนิวรณ์มันเข้ามันก็จะง่วงฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะจิตเรานี่มันเคยท่องเที่ยวอยู่ๆให้มันมาอยู่ที่เดียวเมื่อเราคั่งไว้เหมือนเราจับลิงมาคั่งมันก็ต้องดิ้นไปดิ้นมาเราเหมือนกัน พอจิตมาเกาะที่ลมหายใจมันก็ดิ้นเล่าเดี๋ยวกับฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิดไปนู่นคิดไปนี่ไม่สงบเราก็คิดเราทำไมทําไม่สงบก็อย่าไปส่งไส้ไปนิวรณ์อีกสงบทุกคนถ้าทํามันเป็นครั้งแรกๆที่เราไปเหมือนว่าเอาจิตมาคั่งให้อยู่ที่ลมหายใจมันอยู่ที่กายเรามันก็เหมือนคั่งจิตไว้มันก็เกิดอาการทุรนทุรายฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยอยากเลิก ห้องเงาเฮานอนเป็นเรื่องปกติของทุกคนมีทุกคนมีทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องสู้กับมันถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้เราแพ้มาเราก็จบไม่ได้อะไรในเราก็มาแล้วก็สู้ไปเดี๋ยวเช้าก็เลิกสู้ไปคืนหนึ่งก็เป็นการตั้งสัจจะที่เราอยู่ได้ถ้าเราอยู่ได้เราก็เป็นสัจจะกับเรา เป็นวัฒนาเป็นบารมีที่ต่อเติมเราไปในอนาคตภายภาคหน้าเราจะเป็นคนที่อดทนมีสัจจะอดทนนั่งก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยจิตเนี่ยมันไม่ปวดไม่เมื่อยร่างกายมันก็ปวดเมื่อยแต่ว่าจิตมันไม่รับรู้มันก็ไม่ปวดก็อยู่ได้ที่มันอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันเมื่อยจิตมันปวดมันก็ชวนเลิกชวนไปนอนชวนไปเดินชวนไปนู่น เดินไปเดินมาก็เดินเลยไปนู่นเนาะที่นอนเพราะมันบังคับจิตเนี่ยมันจะบังคับเรามันก็บอกเราเรื่อยเรานั่งนั่งไม่ใช่ลองนั่งหลับตาไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมันจะบอกแม่ปวดจังเลยจะบอกไปนอนเถอะง่วงแล้วเดี๋ยวตื่นสายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับบ้านแต่เช้ามันจะซ่อนเราถ้าเราเชื่อมันเรียกก็ไปแต่มันจะบอกเรื่อยบอกซ้ำอยู่เลยเรียก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  ถ้าเราเชื่อเนี่ยไปถ้าไม่เชื่อก็นั่งไปเรื่อยมันก็บอกเราเลยแต่เราต้องพยายามเอาจิตมาไว้ที่ใดที่หนึ่งมาไว้ที่พรมที่ก้นที่เล็บที่ฟันที่นั่งพิจารณาร่างกายก็ได้มันเป็นเขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบ จิตสงบเราก็จะพิจารณาร่างกายไปแล้วก็ต่อเนื่องไปเรียกวิปัสสนากรรมฐาน คือดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูจิตดูธรรมธรรมที่เกิดขึ้นจากการเราพิจารณาก็จะเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นความรู้ในที่นี้ก็คือความรู้เอาตัวรอดเอาตัวรอดก็คือจะได้ไม่ไปตกนรกจะได้มีหนทาง เจ็บป่วยไข้ขึ้นมาเราได้มีวิธีรักษาจิตเพราะการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษาไม่ฝึกไว้เนี่ยพอเราจะตายเราปวดป่วยไข้ขึ้นมามัน
เวทนามันสู้ทุกข์มันมากเราก็รักษาจิตไม่ได้รักษาจิตไม่ได้มันก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายยากไปห้าหม้อแต่ถ้ารักษาจิตได้แล้วก็ใครชวนให้ไปไหนก็ไม่อยากไปไปห้าหม้อก็ไม่อยากไปไปไม่ให้ก็กลับเขาเรียกคนรักษาจิตมันพ่อตาน้องท่านป่วยท่านก็รักษาของท่าน ถ้ารักษาจิตของท่านกายมันรักษาไม่ให้ท่านก็เข้าใจเพราะกายมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นหลังของโลกการที่จะมันให้มันเป็นไปได้ยากให้มันก็ไม่เหมือนเดิมคนที่ป่วยเนี่ยให้ก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เสื่อมไปเรื่อยพอร่างกายเราเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเสื่อมไปพอมันให้เราก็คิดว่ามันให้ก็ท่านบอกจะไปดีใจถ้าดีใจแล้วเดี๋ยวมันจะเสียใจพอเดี๋ยวมันจะเป็นอีกให้ก็ไม่ดีใจ ตายก็ไม่เสียใจคือทําใจได้คือคนเราถ้าทําใจได้แล้วทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจเราที่เราเดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องมีราวทุกวันมันอยู่ที่ใจใจเนี่ยมันเป็นใหญ่มันก็อยากเป็นใหญ่มันก็บังคับเราเนี่ยให้ไปนู่นไปนี่กายเราก็พามันไปพาใจไปใจเนี่ยมันบังคับให้ไปทําดีทําไม่ดีทําดีก็ได้กําไรทําไม่ดีก็ขาดทุน ก็ขาดทุนร่างกายเราที่ได้มานี่ได้มาด้วยบุญที่เราสะสมมาคือการรักษาสิ้นเนี่ยจะได้ร่างกายเขาเรียกมนุษย์สมบัติสมบัติก็มนุษย์คือการรักษาสิ้นรักษาสิ้นเราจะได้สมบัติที่เป็นมนุษย์รักษารักษาสิ้นดีสะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกายก็สมบูรณ์ไม่เป็นคนขี้โรค ไม่เป็นคนเจ็บอดแอดเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียข้าก็จะไม่เป็นเพราะสิ้นเราสมบูรณ์ก็คือมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ก็จะมีเงินทองสมบูรณ์พูนสุขไอ้ที่เราทําไม่พอกินไม่พอใช้นี่มันมาจากเราทํามาไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนเขาเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นเพราะคนเราทุกวันนี้เบียดเบียนกันสิ้นธรรมมันห่างไปจากพวกเราอย่างดีเนี่ยเราเนี่ยยังมาวัด คนที่ไม่มาวัดนะลำบากลำบากเพราะมัวไปแต่โลกอย่างเดียวโลกข้างนอกเนี่ยมันเข้าพอโลกข้างนอกเข้ามันก็ลืมโลกข้างในหมดตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ลืมหมดไม่ได้โลกข้างนอกอยากได้อยากมีเงินอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนสวยอยากคนเป็นมีบ้านใหญ่โตเลยสิ่งพวกนี้มันก็มาล่อใจเราก็มันก็ไปตามโลกไป พุทธเจ้าบอกให้เราเนี่ยเวียนส่วนทางที่เขาเดินกันเราต้องเดินส่วนก็คือส่วนทางนั้นก็ต้องเดินมาวัดเดินมานี่เลยมาในวัดมาปฏิบัติธรรมนี่คือส่วนความสนุกสนานเราไม่เอามานั่งในสนุกสุขที่ใจเราร่าเริงบันเทิงใจอันนี้ซึ่งจะ เป็นทรัพย์ที่เราเอาไปได้เพราะทรัพย์สมบัติข้างนอกเราจะเห็นมันไม่มีใครเอาไปได้เรื่องจะกอบโกยมาขนาดไหนมีมากขนาดไหนก็ไม่มีใครเอาไปเพราะนั้นเป็นข้องชายชั่วคราวที่เราต้องอาศัยมันชั่วคราวบางครั้งบางคราวแต่พอเรามาอยู่ในวัดแล้วนี่เราไม่ต้องไปอาศัยมันเราจะสังเกตเรามาอยู่วัดเนี่ยเราจะไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายเรื่องการห้านการกินไม่ต้องดิ้นรนยังโยมนี่อยู่เฉยๆเดินเดินมั่งนอนมั่งอยู่ในวัดเนี่ย วิ่งมั่งอะไรได้หมดกวาดวัดมั่งกวาดลานวัดมั่งเก็บใบไม้มั่งเดี๋ยวก็มีอาหารชาวพระก็ไปเอามาให้ลุกจากลานตามก็ไปตักได้เลยไม่ต้องไปก่อไฟไม่ต้องไปห้าเตาแก๊สไม่ต้องหุ้งข้าวเนี่ยมาแล้วมันได้บุญแล้วก็ได้เห็นผลในวันนี้เนี่ยมาเนี่ยได้เลย มีข้องกินเลยบุญเนี่ยรักษาเลยเรียกว่าที่รักษาที่เราจะรวยนั้นรวยต้องก็อย่างมาถึงเนี่ยมาวันแรกนี่ก็รวยแหละเนี่ยเช้ามานี่ยังไม่รีบกลับบ้านนะยิ่งรวยกว่าที่เรามาเมื่อเย็นอีกเพราะว่าเช้าก็มีข้าวกินรวยแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วที่เราไปดิ้นรนกันทุกวันนี่จะไปห้าเงินนะทองห้าทรัพย์ต้องบัตรก็ห้ามาแค่กินนั่นแหละคนมันอยู่แค่กินอยู่แค่ตาย อย่างที่จะมาขึ้นว่าก็วยธรรมมาสร้างข้าลาอบมาเทนะสัมปาเทธา
ก็คืออยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้แต่อย่าประมาทถ้าประมาทอย่าตายก่อนตายก่อนที่จะถึงข่าวตายเพราะว่าคนประมาทก็ใช้ชีวิตแบบประมาทกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนไม่หลับไม่นอนกลางคืนถึงเวลานอนก็ไม่นอนเนี่ยใช้ชีวิตประมาทในข้างนอกแต่ถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมก็คือ ไม่ประมาทในการนั่งสมาธิดูจิตตัวเองดูกายดูใจตัวเองดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยคนไม่ประมาทพอดูไปแล้วมันจะไม่ประมาทนะมันจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นร่างกายหรือเป็นจิตใจเรามันไม่มีอะไรเที่ยงตรงเลยนะมันแปรปรวนไปเรื่อยไปตามความคิดนี่แหละตามร่างกายเราเนี่ยเราก็พิจารณาให้มันเห็นว่าโอ้ร่างกายเราก็ไม่มีอะไรมาจาก พอไม่ให้มาธาตุดินน้ำไฟลมมาจากงอกงามมาด้วยเข้าสู่คนนุ่มต้นเป็นเด็กกระตายตายเป็นคนหนุ่มเป็นเต้าเป็นหนุ่มเศร้าก็ตายแล้วก็เดี๋ยวก็จะตายไปในจริงๆอายุใครตายก็70-80ถ้าตายก่อนตายก็20-30ปีต้องปีวันต้องวันอยู่ใครตายอันนั้นมันถูกกรรมตัดหล่อนตายก่อนที่จะตายเยอะทุกวันนี้เยอะก่อนตายตายก่อนตายเยอะเพราะอะไร เพราะประมาทชาติก่อนประมาททำชีวิตผู้อื่นให้สั้นตัวเองก็เลยมาชาตินี้อายุสั้นแล้วมาชาตินี้ยังไม่ทำให้อายุตัวเองยืนก็คือไม่ปฏิบัติธรรมไม่ถือศีลในบริสุทธิ์ต่อไปก็อยู่ไปเบียดเบียนเข้าเดี๋ยวก็ไปอายุสั้นอีกท่านบอกทำห้นหนึ่งเบียดเบียนเข้าครั้งหนึ่งเนี่ยฆ่าเขาตายไปครั้งเนี่ยเราต้องไปถูกฆ่าตายต้อง500 ครั้ง ทุนมันสูงกําไรมันเยอะเราต้องไปใช้นี่เขาเยอะต้นทุนนะเราเอามาแค่หุ้นเดียวเอามาใช้ก็ต้อง500มันก็ไม่น่าทําแต่ที่เราทําไปแล้วเราก็ปล่อยคือมานี่เรามาปล่อยวางปล่อยละความคิดความคิดที่มันเกิดไม่ดีเราก็ละที่ดีเราก็ละคือละมาอยู่ที่ดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอา เพราะมันเป็นเวทนาที่เราคิดดีมันก็เป็นเวทนาก็เรียกสุขเวทนามีความสุขคิดไม่ดีก็ทุกขเวทนามันเกิดทุกข์คิดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทุกข์อยู่ที่ใจเราเนี่ยเวทนามันเกิดนี่เราถ้ามันดับเวทนาทําไงจะดับคือดับความคิดทํายังไงมันจะดับก็คือมาดูลมเข้าลมออกให้จิตเราเนี่ยมันดับดับจากความคิดก็คือจิตมันว่างมาดูลมเข้าลมออก ลมเข้าลมออกจิตมันก็เฉยทีแรกก่อนมันจะว่างมันก็เป็นอุเบกขาก่อนเรียกอุเบกขาเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกเฉยเฉยพอรู้จิตมันเฉยแล้วเรียกมันจะว่างพออุเบกขาเกิดเรียกว่าว่างวางจากความคิดทีแรกมันก็คิดไม่คิดอยู่งี้เนี่ยวนๆไปวนมาเป็นเรื่องของจิตเรามันเวียนว่ายตายเกิดมานานๆ เรานี่เกิดกันมานานแล้วก็เจอกันมาไล่ห้นเลยเนี่ยไม่ใช่ห้นแรกที่เราเจอกันเนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่เจอกันเจอกันมานานแล้วเนี่ยญาติกันทั้งนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกันมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยญาติสนิทมิตรสหายกันในที่มาเจอกันเนี่ยพุทธเจ้าบอกญาติกันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ญาติจะไม่เจอกันถ้าตัวการเจอกันก็ฆ่ากันเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตเนี่ยมันท่องเที่ยว ในโลกเนี้ยมันไปมาทุกโลกนะสามโลกนะโลกในนรกโลกในสวรรค์โลกมนุษย์คือโลกนี้โลกทั้งสามมันไปมาหมดแล้วเวียนว่ายเวียนไปเวียนมาเวียนไปเป็นคนเดี๋ยวก็เป็นหมาเป็นหมาก็เป็นคนกลับไปกลับมาอยู่งี้เนี่ยจิตคนเนี่ยมันปรุงแต่งไปเกิดก็คือตั้งข้ามันไม่ดับนี่เราก็มาทําให้มันดับ ก็คือดับชั่วคราวก็ยังดีไม่ยังไม่ดับยังเป็นพาละหันเลยก็ดับแค่ให้มีสมาธิให้ความคิดนั้นรู้จักมันดับเวลาเราจะตายเราได้ทําใจเป็นทําใจไม่ให้มันคิดก็ยากนะถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราฝึกมันก็จะทําได้ถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยากต้องสู้กันนิวรณ์สู้กับความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็มาสู้กันสู้กับใจเรานี้เนี่ยเราต้องเอาชนะใจเราก็ด้วยการ
มาดูกายตัวเองดูเวทนาความคิดที่มันเกิดความทุกข์ดูจิตดูธรรมเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมธรรมะเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องรู้อีกเนี่ยเพราะตัวรู้เนี่ยเป็นตัวปัญญาที่เราจะออกได้เราต้องรู้ไม่รู้ก็ออกไม่ได้เมื่อเราไปบ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้พอเราจะไปบ้านจิตมันคิดเราก็รู้พอร่างเราโกรธเราก็รู้จิตมันโกรธ เกิดเวทนาทุกข์มันเกิดชอบคนนู้นชอบคนนี้เราชอบสบายอกสบายใจมันก็เกิดอีกเวทนามันเกิดคือสุขเวทนาเพราะมันเป็นเวทนาที่อยู่ในเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ทําไม่พิจารณาไม่คอยดูมันเราก็ไม่เห็นนั่งทั้งคืนก็ไม่เห็นปวดเมื่อยขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาขยับทั้งคืนยันเช้าก็ยังไม่เห็นพอเราไม่ได้ดูพอไม่ดูก็ขยับเลยเนี่ย เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ส่งไส้เอ๊ะทำไมไม่สงบคนอื่นก็เป็นอย่างเราหรือเปล่าก็เป็นนิวรณ์หมดเลยนะเราต้องไม่ง่ายก็มาแข้งอกแข้งใจลองหลับตาดูมันง่วงก็ลืมตาง่วงมากๆก็เดินเดินแล้วมันเมื่อยก็ยืนวนเวียนวนเวียนนี่แหละคือการ ปฏิบัติที่ทําใจแต่ต้องเอากายเนี่ยเป็นท่านพอจิตไปเกาะที่กายพอจิตเราเนี่ยวันมันไม่อยู่กับเราหรอกมันไปทั่วเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดตึ้งคนนั้นคิดตึ้งคนนี้ปรุงแต่งไปทั่วนี่ถ้าเรามาทําความรู้สึกไว้รู้ตัวรู้ให้มากๆมันต้นดับนะรู้มากๆเดี๋ยวมันก็ดับถ้ามีตัวรู้นะนิวรณ์ก็ดับด้วย นิวรณ์ที่มันเข้ามาได้เพราะเราตัวรู้มันดับพอตัวรู้ดับนิวรณ์ก็เข้านะถ้ารู้มันมากขึ้นมากขึ้นรู้ที่ขึ้นที่ขึ้นรู้ลมเข้าลมออกรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้หนักขึ้นหนักขึ้นตัวรู้มันไม่ดับนิวรณ์มันก็ดับตอนนี้พอเพลินไปเรื่อยก็มาอีกเมื่อเวียนไปเวียนมาแต่ถ้าเราตั้งใจนะก็คือนั่งเลยนั่งนั่งเนี่ยท่านจะไม่ขยับแล้ว ถึงปวดยังไงท่านยังไม่ขยับก็นั่งดูตัวปวดไปเรื่อยๆดูว่ามันทนได้ไหมทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็จะขยับเราก็ต้องรู้อีกขยับเราก็รู้ว่ามันค่อยๆขยับทุกข์มันดับไปสุขมันเกิดขึ้นเราก็รู้อีกอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติทําใจมาวัดก็มาทําใจมาวัดใจตัวเองมาวันพระทั้งมาทักทีหนึ่งว่าเราเนี่ยได้ถึงไหนแหละ มาทีนะโกรธน้อยก็เมื่อก่อนมามากขึ้นโกรธมากขึ้นตอนนี้น้อยยังวัดมาที่วัดมาวัดใจตัวเองถ้ามันยังมากขึ้นอยู่แล้วก็มาบ่อยๆหรืออยู่ที่บ้านก็ทําที่บ้านไม่มาวัดก็ทําได้เพราะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็มีทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์นั่นแหละไปยันบ้านนั่นแหละมีอินเทอร์เน็ตก็ดูในอะไร ยูในเฟซบุ๊กเขาก็ถ่ายทอดตั้งอาถรรพ์ไปนี่เขาถ่ายทอดนะทางวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งเฟซบุ๊กถ่ายทอดให้คนอยู่ทางบ้านปฏิบัติตามจะรู้ตามได้เห็นตามได้มีทางที่จะไปทางเก่าเราก็เดินมานานแล้วลองเดินทางใหม่ดูมั่งทางที่มันดีทางที่มันไม่ทุกข์ใจทางนี้มันทางพ้นทุกข์ใจเพราะมันทุกข์ที่ใจ กายนี่มันยังไงมันก็ไม่พ้นมันพ้นแต่เมื่อมันตายมันก็พ้นไปพ้นจากความทุกข์ไปเผ่าไม่ร้อนนั่นแหละมันพ้นแล้วแต่จิตมันไม่พ้นจิตมันก็ไม่เกิดเราจะต้องเกตนะเวลาคนเวลาคนจะตายโบราณเนี่ยเขาถึงดาวดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือให้เขาเคยต้องใส่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่เขาให้ตายมือเปล่าเลยทำไมก่อนเนี่ยคนจะตายเขาดอกไม้ทุกเทียนใส่มือให้ ให้คนจะตายเขาบอกให้ไปไหว้ไปเกตแก้วจุฬามณีนู่นดาวดึงเขากล้าว่าคนตายต้องไปดาวดึงทำไมนี้ตายมือเปล่าเห็นมาจากโรงพยาบาลมามือเปล่าเขาไม่ใส่ให้หรอกพอไปตายโรงพยาบาลคนทําไมก่อนเขาตายบ้านพอตายบ้านใกล้ๆจะตายยังเขาจะเอามาแล้วเอาซองมาทําซองใส่ดอกไม้ธูปเทียนใส่ให้ให้นอนพนมมือคนตายก็นอนพนมมือก็ให้ท่องพุทโธ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 ไว้
สมาละห้างไว้เขาจะบอกสมัยก่อนเขาก็จะนิมนต์พระสมัยก่อนนะเขาจะนิมนต์พระไปบ้านไปให้สิ้นให้สิ้นคนที่จะตายนะให้หลับสิ้นคนก็จะหลับสิ้นก่อนตายก็นั่นแหละคนไม่ได้ทําบาปแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ทําบาปอะไรจิตมันก็จะมั่นในสิ้นตัวเองให้รักษาไว้พระก็จะ บอกรักษาไว้นะก็ให้พรแล้วก็กลับให้สิ้นทีนี้ก็มีสิ้นแหละตายก็ไม่ต้องไปจุงแหละคนสมัยก่อนนั้นเขาจะต้องจุงคนตายเขาจะจุงทุกวันนี้ก็มีจุงบางคนก็ไม่จุงคนที่ไม่ทื่อก็ไม่จุงไม่รู้อะไรก็ไม่จุงบางคนก็ไปจุงมาจากวัดนู่นน่ะจุงจากโรงพยาบาลมาวัดถ้าเรามีสิ้นแล้วก็ไม่ต้องจุงเพราะเรามีสิ้นแล้ว มันก็ต้องไปเอาพระไปจุงมาคนก็เข้าใจว่าพระไปจุงพี่จะได้มาตามพระมาวัดเอาไส้สิ้นไปพูกให้มีสิ้นจริงๆก็ให้มีสิ้นนะที่ไปจุงนะเอาสิ้นจุงคนจะขึ้นสวรรค์จะไปนิพพานได้ต้องมีสิ้นเอาสิ้นมาจุงเขาถึงได้ให้สิ้นกันให้หลับสิ้นก่อนตายไม่ใช่ไปสิ้นก็ไม่มีคนทำไมนี่ไปโรงพยาบาลแล้วสิ้นมีไม่มีไปตายแล้วก็ไปเลย ถ้าคนทำไมก่อนเนี่ยก็จะให้มีสิ้นก่อนแล้วก็ให้พระมาเทศให้ฟังสวดให้ฟังสวดมนต์หิงยาอาตมาเนี่ยไม่จีเทียบหรอกเขามานี่เลยมรณะที่วัดตั้งอาถรรพ์เนี่ยก็ไปโรงพยาบาลศิริราชหลวงพ่อสนองก็พาไปโรงพยาบาลศิริราชไปแล้วก็ไม่ให้ก็หลวงพ่อก็ไปเยี่ยม ยายอาตมาก็บอกหลวงพ่อสนองว่ากลับวัดเถอะไม่ให้หรอกไปตายวัดเถอะหลวงพ่อก็เลยเอามาวัดมาที่ตั้งอาถรรพ์แกก็มาตายที่วัดก่อนจะตายแกก็บอกหลวงพ่อบอกกับพี่เจ้าแม่ชีแมนบอกกับน้องเจ้าแมนเอาดอกไม้ทุบเทียนมากูจะตายแล้ว ยังพูดได้มันจะตายพูดได้ไม่ตายหรอกจริงๆจะตายแล้วก็ไปเอามาให้ไม่ใช่แม่ก็เลยไปเอามาให้แล้วก็นอนตายดอกไม้ทุบเทียนอยู่ในมือเนี่ยนี่คนที่ปฏิบัติธรรมรู้ว่าไม่ให้เขาไม่อยู่โรงพยาบาลตายวัดดีกว่าบอกมาตายวัดไม่มีนะ ตาอาตมามรณะที่วัดเป็นพระนะตายายก็มรณะที่วัดนี่แม่อาตมามรณะที่บ้านป้าพี่สาวที่ว่าไม่แต่งงานก็ไปมรณะที่บ้านพ่ออาตมาเป็นพระบวชอายุ70ก็มรณะที่บ้านชวนไปโรงพยาบาลไม่ไปใกล้ใกล้จะมรณะเนี่ยชวนไปโรงพยาบาลไม่ไป แม่จะมาก็ไม่ไปพ่อจะมาก็ไม่ไปคือคนที่มีสมาธิที่มีจิตปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันพึ่งได้ตอนจะตายเอาไว้พึ่งพึ่งพาใส่จิตที่ดีนะที่เราปฏิบัติมาแล้วนะมันจะได้ไม่ทุรนทุรายไม่อยากไปโรงพยาบาลคนที่อยากไปเพราะอยากให้ไม่อยากตายแก่แล้วก็พ่อจะมา90ปา90 ซ่อง แม่78ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ไปแล้วตายบ้านนี่เนี่ยถ้าคนสมัยนี้จะไปอย่างเดียวพอทำท่าจะตายจะไปอย่างเดียวกล่าวว่าห้าอย่างเดียวเพราะมันไม่ไหวคนเราอยู่มานานแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะติดไปมันก็เลยไม่อยากตายความดีไม่พอนะคนที่ไม่อยากตายคือความดีไม่พอคิดว่าโลกเนี่ยดีอยู่เนี่ยดี ถ้ามันมีดีกว่านี้เราไม่ไปดีไหมที่ดีกว่านี้ก็มีนะก็เราทำไว้ดีแล้วจิตเราก็นึกถึงที่ดีเพราะมันอยู่ที่จิตเราเป็นจิตเราคิดดีมันต้องไปดีที่มันไม่อยากตายเพราะมันคิดไม่ดีคิดไม่อยากตายเรียกคิดไม่ดีคนคิดดีก็ตายก็ตายไม่ให้ก็ตายไม่เห็นมียากอะไรบุญเราก็พอเราทำบุญมาเยอะแล้วเนี่ย
จิตก็นอนไม่รู้จะทำอะไรภาวนาไม่ไปก็นึกถึงบุญที่ทำทีนี้คนที่ไม่ได้ทำบุญจะไปนึกถึงอะไรมีแต่โลกความทุกข์เข้ามาไอ้โน่นไอ้นี่ก็เยอะแยะนี่สิ้นก็ยังไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งลูกหลานจะอยู่กันยังไงเราไม่อยู่ไปคิดอย่างนั้นก็ไปไม่ได้ตายไม่ได้ ถ้าเรามีเคยสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระก็นึกถึงแค่นี้เราก็พอแล้วมีวิมานในใจเรามีพอแล้วกุฏิก็มีศาลาก็มีสิ่งพวกนี้ถ้าเราระลึกถึงจิตมันจะไม่ทุรนทุรายแล้วก็เต็มใจที่จะตายเพราะจิตมันสงบบุญเนี่ยมันจะปรากฏให้เราถ้าเราไม่ทําอะไรไปเลยเราจะไปไงเพราะเราไม่มีที่ไปเมื่อเราจะไปเนี่ยจะขึ้นไปสมมติเราจะไปต่างประเทศเนี่ย เราจะไปยังไงจะไปต่างประเทศจะไปยังไงไม่รู้ว่าข้างหน้ามีบ้านหรือเปล่ามีทั้งเงินซื้อตั๋วไปเนี่ยจะไปยังไงขึ้นเครื่องไปแล้วลงเครื่องจะไปไหนใครจะมารับก็เลยไม่อยากไปแล้วเราจะไปไปแล้วมันจะไปอยู่ยังไงตังก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินญาติพี่น้องก็ไม่มีก็เลยไม่อยากไปก็เหมือนคนที่จะตายแล้วไม่อยากตาย ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนเราจะไปไหนถ้าเราตายเราจะไปไหนพ่อไม่รู้ที่อยู่ว่าจะไปไหนคือมันต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปไหนเขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบเวลาตายเขาจะอวยพรให้เราไปที่ชอบที่ชอบนะเราชอบอะไรเราชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิเราก็ทําสมาธิก่อนตายเพื่อให้จิตนี่มันไม่ทุรนทุรายไม่ ควักไกวไม่วกวนคนตายมันจะคิดวกวนแล้วมันจะมีบาปสิ่งที่เราเห็นคนเดียวรู้คนเดียวเห็นคนเดียวจำเราจะเห็นคนเดียวนะบุญเราก็เห็นคนเดียวถ้าบุญมาเนี่ยสังเกตเลยคนที่ทําบุญนะจะมาเคยดูนะคนที่นอนน้ําตาไหลน้ําตาเขาจะไหลคนไม่รู้ก็คิดว่าเขาเนี่ยคงจะเสียใจมั้งจะตายแล้วคนร้องไห้ ที่เต็มใจตายมีก็คือปีติมันเกิดระลึกถึงบุญบุญมันปรากฏให้เราเนี่ยจิตมันปีติยินดีเนี่ยมันก็อยากจะตายเพราะมันปีติแล้วมันไม่กลัวอะไรแล้วดีใจนะอีโมกยิ้มใจเนี่ยเกิดใหม่ก็ดีไปดีเรียกคนไปดีไปที่ชอบที่ชอบชอบทําบุญชอบทําจิตให้ปีติเทวดาก็ปรากฏกับใจเราตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานั่นกูตั้งวันมันต้องเป็นแล้วเป็นตั้งแต่ยังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ นั่งดังให้ใจอยู่เนี่ยมันเป็นเทวดาแล้วในร่างคนเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วเป็นมันต้องเป็นก่อนตายท่านบอกนรกก็ตกมันตกก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปตกมันตกตั้งก็ยังไม่ตายนั่งเล่าร้อนทุกอุ้มอกกุ้มใจร้อนลุ่มกุ้มอกเนี่ยมันตกตั้งก็ยังไม่ตายแล้วนั่งปีติในบุญนั่งปีติเกิดเนี่ยนี่มันตะวันเป็นเทวดาแล้วก็ยังไม่ตายไม่ต้องเอารัชรถมา ลุนรอบเวียนเมนเหล่านี้มีรถมาเลยเขาเรียกราชรถสิ่งพวกนี้คนปฏิบัติจะเชื่อราชรถมารับคนจะตายคนจะตายก็เห็นคนเดียวมันยังไม่อาตมาเนี่ยเข้าลุนมาตอนที่ว่าป่วยอาตมาครบหกเดือนจะตายแกจะตายแล้วนะแกทําสมาธิจิตสงบแล้วแกเห็นราชรถมารับมีเทวดามากันเยอะมาชวนแกไปมารับแล้ว เอารถชะลดมาจอดอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ไปลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปก่อนนะเขาก็ไปกันเลยเขาเห็นรถชะลดมันลอยไปหูไปสว่างเป็นช่องเลยแกก็นึกขึ้นมาเออเมื่อกี้ไปสักดีอยู่นี้มันทรมานจะตายก็แกจะตายใจมันจะขาดอยู่แหละแต่จิตแกไม่ไปถ้าแกไปก็เป็นเทวดาเพราะเทวดาเข้ามารับแล้วก็แกทําสติแกดี สมาธิมันเกิดนะจิตสงบจิตมันเป็นเทวดาแล้วแต่แกไม่ไปทุกวันนี้ก็เราจะเห็นราชรถก็มาเวียนเมนให้นะถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้ไปเวียนเฉยๆสมมุติให้เราเห็นเฉยๆว่าไปเวียนเมนเนี่ยคือราชรถมันขึ้นเป็นไปสว่างเราจะนั่งราชรถไปเหมือนอย่างราชรถที่เข้ามาลุ่นในล่วงเห็นไหมนั่นเป็นสมมุติแต่จริงในล่วงท่านไปแล้วท่านไปแล้วไปเป็นเทพเทวดาข้างบนมา เพราะจิตท่านดีท่านฝึกจิตมานานเนี่ยท่านเก่งอย่างกับคนที่ไม่รู้ก็ไม่อยากไป
อย่างกับถ้าเรารู้ว่ามีที่อยู่เราก็อยากไปเมื่อเราไปต่างประเทศแล้วมีที่อยู่มีตึกรามบ้านช่องมีห้างการกินมีเงินใช้มีดอลลาร์ใช้เราก็อยากไปไม่มีใครไม่อยากไปหรอกชวนไปต่างประเทศก็ไปกันทั้งนั้นนะเหมือนคนที่พร้อมที่จะตายใครชวนมาชวนไปก็ไปแล้วตายอยากตายนะไม่อยากอยู่ที่กินข้าวทุกวันกินเพื่ออยู่แบบคอยให้มันตายเฉยๆมันก็ยังไม่ตายแต่จิตเรานะ มันไม่ทุกข์แล้วอยากตายแล้วมันใช่ว่าอยากตายไปผูกคอตายยังไงไม่ใช่นะยังทุกข์ทุกข์จนผูกคอตายเยอะบางคนไปดูดวงผูกคอตายเลยเพื่อนแม่ตามมาเนี่ยไปดูดวงมาผูกคอตายเลยหมอแก้ชะตาขาดเท่ากันไม่ไปต่อชะตาแก้ตายภายใน7 วันนี้เนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับให้พวกพาไปเจ้าชะตาพวกเขาไม่ว่างให้ลูกชายพาลูกชายก็ไม่ว่าง กลุ้มอกกลุ้มใจนอนกลางคืนเอาเดินลงบ้านเอาเชือกไปผูกคอตายคันรัวบ้านเลยตายเลยเชื่อหมอดูตายไปเลยหาว่าลูกพ่อไม่ต้นใจหมอเขาบอกใครจะตายมันยังไม่ต้นใจกันอีกผูกคอตายเลยอันนั้นมันทุกข์ไปคิดมากทั้งที่อยากตายแต่จะไปต่อจะตามไหมแต่มันคิดผิด คิดฆ่าตัวตายในงานคนเป็นทุกข์พร้อมที่จะตายให้พ้นไปจากโลกนี้แต่มันก็ไม่พ้นจิตมันไม่พ้นจิตมันก็ยังตกนรกอยู่ดีมันเป็นอย่างนั้นเชื่อมันก็เป็นไม่เชื่อมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังพ้นเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของเราที่อยู่มันอยู่ชั่วคราวอยู่ไม่นาน ชีวิตใครอยู่ไม่นานพวกเราอยู่ไม่นานแต่พระเจ้าบอกอย่าประมาทนะประมาทมันจะตายก่อนตายอย่าประมาทต้องรู้จักทําบุญหลักเส้นหลักซ่าสิ้นเจริญภาวนาไว้จะได้มีที่ไปจะตายได้มีที่พึ่งเพราะเรามันต้องพึ่งคนเรานี่มันตายแล้วมันไปเกิดอีกมันไม่ใช่ไม่เกิดเพราะเราคิดเรายังคิดปรุงแต่งอยู่การเกิดคือการปรุงแต่งของจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งนะเมื่อเราปรุงแต่งแกง กับข้าวเนี่ยปรุงแต่งปลดปรุงแต่งเปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนกันจิตเราก็คิดนู่นคิดนี่คิดปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่งจิตจิตตาสร้างขั้นสร้างขั้นเกิดจากการปรุงแต่งก็ไปได้สร้างขั้นใหม่ตายแล้วก็ไปได้สร้างขั้นรูปร่างหน้าตาใหม่ปรุงแต่งจนได้เนี่ยเพราะมันไปที่ชอบมันชอบปรุงแต่งแล้วมันก็ไปนั่นเขาถึงให้ทําบุญมันมากๆเวลาจะตายมันได้ปรุงแต่งไปทางบุญมันจะได้ไม่บาปถ้าปรุงแต่งบาปทําได้บาป บาปมันก็จะมาห้ามาห้าเราก็ไม่อยากไปโอ้ยคนบ้านอาตมาจะตายบอกไอ้พวกน้าเชือกมาเชือกมาแกชอบไปชอบผูกมู่ไปทุบแกเห็นมู่นะแกไม่รู้ว่าแกเห็นแบบไหนของแกแกบอกให้เอาเชือกมาทุบมู่แล้วแกก็ตายตาเลือกด้วยนะตาลืมข้าง ต้องเอาสตังไปแปะลูกตาเนี่ยปิดไว้ไม่ให้มันน่ากลัวนะตาทะลุ่นเลยนะแสดงว่าแกเห็นอะไรที่มันน่ากลัวมากๆนะแกเอาเชือกมาหรือแกจะเห็นมู่เห็นอะไรของแกนั่นแหละแล้วแกชอบคาไก่คามู่ควายตุ๊จีนเนี่ยตุ๊จีนทิ้งกับไก่7 ตัว8 ตัว9 ตัวสัตว์จีนทิ้งกับ9 ตัวบวชลูกชายก็มู่ตัวง ก็ทำอย่างนั้นแล้ววัดก็ไม่ไปพอจะตายมันจะเอาบุญที่ไหนมามันก็ต้องเอาเชือกมาเอาเชือกมาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เราจะไปดีไหมอย่างนั้นเราจะให้คนเอามาสวดแล้วตรวจน้ำไปให้มันจะได้หรือเปล่าจะได้ไหมนะจะได้ยินไหมแกมารับส่วนบุญส่วนกุศลท่านอุทิศให้แกไปที่ชอบที่ชอบเขาไม่ได้ยินก็ไม่ได้บุญนี้ต้องเดินกันโมทนาเมื่อเราเนี่ย มาแล้วเรากลับไปบ้านเราไปบอกพ่อแม่เราให้โมทนาบุญที่เรามาทำนั่นแหละท่านก็ได้บุญคนที่เราไปบอกนั้นเรียกตรวจนามตอนเป็นอย่างเมื่อตอนตายไปบอกเขาไม่ได้ยินไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เกิดที่ไหนก็ไม่รู้ไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเขาก็ไปยังโลกนี้มันตัดขาดไปแล้วมันหมดติดที่จะทำบุญแล้วเป็นพี่เป็นอะไรไปแล้วโชคดีทำบุญไว้นึกถึงบุญสักครั้งหนึ่งไปเป็นเทวดาโชคดีเอาเนาะหมดเวลาแล้วนะ
เบื่อแล้วมั้งง่วงจะตายป้าก็พูดไม่หยุด ไม่รู้ใครมีพระไหมใครนะน่ะโอ้มันมาแล้วมั้งข้าน้ออาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาพึ่งประพฤติทำปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นตีปนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุโชคดีนะ